ับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะมาพบกับสินค้าออนทีวีในสัปดาห์นี้นะครับผมพามาอยู่ที่คลับเฮ้าส์นะของหมู่บ้านนึงนะเดี๋ยวผมพูดคุยกับนักเตะอีกหนึ่งคนนะที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพาทีมนะครับจบในอันดับที่3ของตารางไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขากันนะครับมาทำความรู้จักแล้วก็มาสอบถามกันว่าเขาชอบแมตช์ไหนกันบ้างนะครับกับบรินพาราสวัสดีครับสวัสดีครับเราเคยคุยกันไปแล้วนะรอบนึงตอนต้นปีเลยปีนี้ก็ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็โอ้ผลงานใช้ได้เลยผลงานผมอะเออผลงานทีมผลงานรูนๆปุ๊บรวมพูดถึงปีนี้หน่อยกับท่าเรือโดยภาพรวมหมดเป็นไงบ้างในส่วนตัวแล้วก็ในทีมด้วยผลงานทีมก็ส่วนตัวก็โอเคนะพี่ก็ยิงได้บ้างก็ได้ลงเรื่อยๆครับก็โอเคครับก็ส่วนผลงานทีมมันก็ตามเป้าหมายแล้วครับติด1ใน3เขาก็แฮปปี้ทุกคนปีนี้เป็นปีที่2ที่อยู่ถูกไหมยังปีแรกอยู่ครับปีนี้ต้องการเขาเรียกว่าอะไรตอนที่มาเนี่ยตั้งเป้ายังไงกับทีมก็ผมก็คงแบบก่อนมาผมก็คิดว่าแบบก็ต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดเราย้ายมาจากเมืองเหนือนะก็ต้องแบบว่าอีกแบบนึงก็ทำเฮ้ยผมย้ายจากบุรีรัมย์เอาแล้วจากบุรีรัมย์วะลืมเลยอ่ะจะลืมย้ายมาเนี่ยตั้งเป้ายังไงดีกว่าตอนแรกอ่ะก็คือตอนแรกมันก็ต้องทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดแหละให้ดีที่สุดก่อนตอนนั้นกดดันไหมเพราะว่ามาในแบบโค้ชต้าแบบนักเตะทีมชาติด้วยก็กดดันนะอยู่ก็แบบถ้าเราไปแล้วแบบมันแบบมันไม่ดีมันจะเป็นไงแล้วแบบกองเชียร์ก็แบบเยอะใกล้ๆก็เคยได้ยินเขาพูดมาก็กดดันบ้างตอนที่คุยกันตอนแรกเนี่ยมาแบบว่างานแบบเซอร์ไพรส์พอสมควรพอเล่นไปเล่นมามันเราออกสตาร์ทไม่ได้เป็นตัวจริงเลยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็มันก็เราก็ทำงานเหมือนเดิมมันก็เป็นส่วนของโค้ชที่เขาตัดสินใจอาจจะเห็นเราในอีกแบบนึงก็ได้ให้เราเป็นแบบตัวซัพพอร์ตเราก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นเหมือนเดิมเกมแรกเจอพัทยาใช่ไหมใช่ครับลงมายิงใช่ไหมใช่ครับเออประทับใจขนาดไหนวันแรกเกมแรกเป็นตัวสำรองแล้วก็ลงมายิงประตูฟรีคิกก็ดีใจมันเหมือนแบบมันก็ได้แบบปลดปล่อยไปนิดนึงแบบได้แบบลดความกดดันไปนิดนึงที่แบบเราย้ายมาเพื่อเหมือนเป็นความหวังเงี้ยครับพอเรายิงได้มันก็คลายความกดดันไปเงี้ยครับปอกซ้ายเนี่ยปีนี้ตอนแรกอะตอนที่มาเนี่ยเห็นคู่แข่งไหมว่าในตำแหน่งปีกที่เรามีเนี่ยมีทั้งนูนูที่เข้ามาใหม่เอาของเก่าก่อนของเก่าก็มีประกอบอยู่แล้วใช่ไหมยังมีอีกหลายคนที่อยู่แล้วก็เขาก็ไปเอานูนูเข้ามาอีกอะเรารู้สึกไงว่าผมจะได้ลงไหมวะเนี่ยอะไรมันก็ดีนะครับเหมือนเราได้แข่งขันเรายิ่งจะได้พัฒนากว่าเดิมครับพอเราอยู่กับคนเก่งๆเราก็จะแบบยิ่งต้องแบบอัพตัวเองขึ้นอัพตัวเองขึ้นมันก็เป็นไงมันก็เป็นไงเลยมันก็ต้องก็ยังต้องสู้ต่อครับพอเล่นได้สักระยะนึงเนี่ยเราก็เริ่มออกสายเป็นตัวจริงบ้างในบอลถ้วยบ้างในบอลลีกบ้างเซอร์บอกให้เราพัฒนาตัวเองเลยตอนที่คุยกันส่วนมากจะเป็นบอกเวลาก่อนจะลงก็จะเป็นพวกบอกแท็กติกครับเหมือนแบบเรื่องแบบร่างกายเงี้ยเขาก็คงแบบรู้ว่าแบบก็คงเป็นมืออาชีพมาแล้วนี่ก็แบบก็จะใส่แต่แบบบอกแท็กติกบอกรายละเอียดเกมนี่ครับว่าลงไปต้องทำไงบ้างเกมไหนประทับใจสุดเกมที่ประทับใจสุดอาจจะเป็นเกมที่เจอบีจีครับทำไมครับเหมือนเกมไหนที่เจอบีจีเกมที่หรือเกมที่นู่นที่บ้านเราที่บ้านที่เราชนะ3-2คือเป็นเกมที่ผมได้ลงตัวจริงเหมือนมีส่วนร่วมทุกประตูครับมันเหมือนแบบอาจจะเป็นแมตช์ที่แบบผลงานดีที่สุดแล้วในปีนี้ก็ได้ของตัวเองเหรอใช่ครับโอ้ก็เลยชอบเกมนั้นทำอะไรบ้างในเกมนั้นก็ยิงลูกแรกครับแล้วก็ส่งลูกที่2ลูกที่3ก็ทำเรียกฟรีคิกก็เลยบอกว่าคิดว่าแบบน่าจะเป็นเกมที่ท็อปฟอร์มแต่แบบเหมือนภายในเกมมันก็แบบก็จะรู้ว่าตัวเองก็แบบอาจจะแบบก็เล่นได้มันก็อาจจะมีบางแมตช์ที่แบบอาจจะยิงได้แต่แบบในเกมเล่นไม่ดีก็มีอย่างเงี้ยครับแต่วันนั้นมันก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วมาตรฐานสูงในทีม
ถ้าเรามองในทีมเนี่ยจุดที่ยังไม่ค่อยโอเคคืออะไรในสายตาเราผมว่าตอนนี้มันก็แบบมันก็ครบกับในทีมแบบนักเตะแต่ละตำแหน่งมันก็มีแต่แบบท็อปแล้วนะคือตอนนี้ก็หลายคนแฟนบอลจะมองว่าโอ้โหมันใหญ่จริงๆที่3มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าอีก2ทีมเขาค่อนข้างแบบมาตรฐานสูงเขาก็อีกสูงไปอีกแบบนึงเออใช่มันก็คือแบบเป็นรองแค่2ทีมที่ค่อนข้างแข่งกันอะไรเงี้ยปีนี้ที่3โอเคมองไม่เห็นจุดอ่อนหรือว่าแบบทีมเรายังต้องเสริมอะไรมันมีอยู่แล้วครับถ้าเราไม่มีจุดอ่อนเราได้แชมป์แล้วผมว่าเออจริงๆใช่แต่แบบผมก็อาจจะมองลึกไม่ถึงขนาดนั้นต้องเป็นโค้ชนะครับที่แบบเขาอาจจะมองเห็นว่าจุดไหนยังขาดแล้วส่วนตัวเราต้องแก้อะไรอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นแบบ11ตัวจริงอัตโนมัติเรายังต้องสู้เพื่อตรงนี้ไหมหรือตัวผมใช่ไหมเออใช่ผมว่าจะแบบผมก็ต้องแก้แบบเรื่องร่างกายผมที่แบบก็ยังผอมอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องเพิ่มโปรตีนกินข้าวป่ะฮะกินครับยังผอมอยู่อ่ะครับมันก็ยังดูบางๆตรงนี้แล้วต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อตัวเองก็ต้องไปฝึกเนี่ยครับพวกความแข็งแกร่งร่างกายเงี้ยครับแล้วมันพัฒนาขึ้นจากที่เคยเขาเรียกว่าเคยเป็นนักเตะทะเลจอนปีนี้อยู่แบบว่าค่อนข้างถาวรเลยอยู่แบบท่าเรือแม่งไม่ครอบครัวนี้เขาอยู่ใช่ไหมปีหน้าเขาอยู่นี่เขาอยู่เป็นไงบ้างครอบครัวนี้ก็อบอุ่นครับอยู่แล้วแบบแฟนบอลก็เนี่ยหนาแน่นทุกนัดอ่ะเวลาลงไปแบบมันเป็นแรงผลักดันที่แบบดีเลยพี่แบบบางทีมันไม่มีนะที่เป็นแบบนี้มันมีทีมเดียวแหละมั้งที่เป็นแบบนี้เวลาบอกว่าหมดแรงแล้วขาวอ่อนแล้วลงไปมันไม่รู้ดิมันวิ่งได้ตลอดอ่ะมันเหมือนแบบว่าต้องมี energy ใช่ต้องมีแรงเพิ่มเพื่อที่จะให้แบบว่ายิ่งเวลาเหมือนแบบเขาเหมือนจะแบบจะมีเรื่องกันอ่ะแล้วตะโกนโคตรมันอ่ะเวลาตะโกนขึ้นอ่ะเวลาแบบว่าเราโดนเราแบบเสียเปรียบหรือว่ามีปัญหาแฟนบอลซัพพอร์ตช่วยเลยโดนหลังเลยใช่อะไรอย่างงี้ป่ะมันรู้สึกแบบเออว่ะเขาก็โดนหลังเราตลอดเงี้ยแล้วไม่ยอมหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมากับท่าเรือบอกได้ไหมว่าบอกแฟนบอลได้ว่าเราเป็นปีสไตล์ไหนเป็นสไตล์ทะลุทะลวงเป็นสไตล์คอนโทรลหรือว่าเป็นสไตล์คอสบอลอะไรก็เป็นสไตล์ทะลุทะลวงพี่ก็ตามสไตล์ผมอยู่แล้วผมก็แบบเป็นสไตล์เลี้ยงบอลแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้เงี้ยครับแต่บางจังหวะก็จะเลี้ยงเยอะไปหน่อยก็โดนด่าบ้างต้องมีจังหวะใช่ครับอาจจะติดจากฟุตซอลใช่ครับก็เป็นสไตล์ถ้าเราเลี้ยงได้มันก็ดีเลี้ยงได้เพื่อนก็อิ่มใช่ครับคนละเลี้ยงคือเลี้ยงผ่านไปอย่างเงี้ยมันก็ดีทีมก็เป็นผลดีแต่เราไม่ดีเราก็รับคนเดียวมันก็ก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ต้องอย่างเงี้ย50-50ไปประตูที่ชอบโดมในรุ่นที่ผ่านมายิงไปเยอะพอสมควร4ลูกก็ถือว่าถ้าในระดับคนไทยเนี่ย4ลูกนี่คือถือว่าดีแล้วในเกรดที่แบบพอรับได้ชอบประตูไหนที่สุดชอบผมชอบประตูยิงโคราชบ้านในบ้านเราใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะมันเหมือนแบบมันได้เล่นกับเพื่อนมันได้ชิงกันคอกันมาใช่แล้วยิงมันดูแบบมันดูสวยดีดูเหมือนตาเหมือนอาร์เซนอลใช่ผมเชียร์อาร์เซนอลเชียร์อาร์เซนอลด้วยเหรอครับก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นประตูที่โอเคที่สุดสำหรับเรานะปีที่แล้วเกมไหนยากที่สุดโดนผมว่ามันยากทุกเกมเลยคือมันทำกันหมดแล้วตอนเนี้ยมันอยู่ที่แบบจังหวะฟุตบอลจริงๆอ่ะถ้าโดนก่อนเนี่ยยากเลยช่วงนี้ที่จะกลับมาครับอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยเกมเมืองทองเนี่ยนัดแรกเราไปชนะเขาในบ้านครับนัดสองเราก็มาแพ้มันเขาเรียกว่าอะไรมันทันกันมันไปได้เป็นไปได้หมดครับฟุตบอลใช่ป่ะครับเรายังไม่คิดเลยว่าจะโดนสุพรรณคาบ้านใช่ผมว่าเล่นเหมือนช็อตไปเรื่อยๆชนะเราก็ยังแพ้ในบ้านเลยมันก็เลยแบบแพ้ฟอสสองนัดติดใครจะไปคิดใช่ป่ะมันทันกันหมดแล้วครับมันทันกันหมดแล้วเสียดายเกมไหนเสียดายที่เกมไหนที่เราบอกว่ารู้สึกว่าแบบนี่วันนี้เราน่าจะโอเคน่าจะดีกว่านี้เลยนึกไม่ทันจริงนึกไม่ออกอะนึกไม่ออกไม่มีเลยที่แบบว่าเสียดายก็ตามฟอร์มไปมันถ้าบอกว่าเสียดายมันหลายเกมอะพี่เพราะเราก็พลาดหลายเกมไงใช่เกมที่แบบเกมที่จะขึ้นแบบอันดับ2เนี่ยขอแพ้แล้วเราก็พลาดเงี้ยมันหลายรอบนะสลับไปสลับมาครับ
นับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาอันนี้เป็นดับสูงสุดที่ถ้าไม่นับแชมป์กับบุรีรัมย์นี่คือสูงสุดแล้วนะกับทีมอื่นใช่ใช่ถูกไหมแล้วก็มาได้ที่นี่แฟนท่าเรือพูดไปแล้วเพื่อนร่วมทีมนะเพื่อนร่วมทีมปีนี้เป็นไงบ้างในมุมมองของเราใครที่ท็อปฟอร์มที่สุดฝรั่งคนไทยครับเอาได้หมดเลยเอาฝรั่งก่อนเอาฝรั่งก่อนฝรั่งมี5คนในทีมโอ้มันก็ดีคนละสไตล์นะพี่นะมันก็พูดถึงมองตัวเขาอ่ะผมดูเขาเล่นอ่ะมันก็แบบเขาก็ท็อปฟอร์มของเขาอ่ะในตำแหน่งของเขาบูฮิลี่ตัวสำรองเป็นไงโอเคไหมก็โอเคแต่อาจจะโอกาสลงน้อยไปหน่อยเพราะแบบตัวหลักมันก็แต่เขาวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วเร็วมากวิ่งเร็วมากนะคิมซึงวานเป็นไงคิมก็มันก็เขาก็เป็นแบบหัวใจของเหมือนตรงกลางเป็นตัวคุมเกมอ่ะมันก็มีเขาเล่นง่ายก็ง่ายนะเขาก็จะแบบเปลี่ยนแค้นเปลี่ยนรู้จังหวะเขาก็แบบระดับไหนแล้วอ่ะจังหวะโซเลสเป็นไงโซเลสของโซเลสต้องยอมเลยเก่งมากเก่งมากสุดยอดนะโซเลสนี่คือถ้าพูดถึงเกมลุกเนี่ยต้องโซเลสเลยป่ะก็ขาดเขามันก็มีช่วงที่ขาดเขาไปอ่ะที่แพ้ติดๆกันคือแบบเหมือนขาดไม่ได้เหมือนขาดไม่ได้โรเชล่าเป็นไงโรเชล่าก็ข้างหลังก็คุมช่วยข้างหลังนะครับก็ช่วยได้เยอะพี่ข้างหลังก็ถ้าขาดก็ไปก็แบบก็จะนิดนึงแต่มันก็มีตัวที่แบบซัพพอร์ตกันได้อยู่แล้วครับแล้ววอสโควิดเองโบเล่เป็นไงโบเล่ก็จะเป็นสไตล์จบสกอร์ชัวร์ครับเท่ากับ5คนนี้คุณรู้สึกว่าโซเลสนี่คือหัวใจนะกับคิมซึงวาน2คนนะขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้แล้วคนไทยอ่ะอย่าบอกว่ามาดินผาลานะครับคนไทยมันก็หลายคนอ่ะบ้านประกอบเงี้ยแอซิดกระจุยกระจายยิงแอซิดก็ได้หลายลูกจากวาร์ดนูรูนพิกกิ้งเงี้ยพิกกิ้งนี่คนอาจจะแบบมองว่าแบบไม่มีประโยชน์แต่จริงมีประโยชน์มีประโยชน์เล่นกับโอป้าคิมแล้วลงตัวใช่แกจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่คนมองไม่ค่อยเห็นหรอกไม่ค่อยสนใจคนสนใจคนยิงประตูใช่กับประเด็นที่เลี้ยงอยู่นั่นเลี้ยงอยู่นั่นแหละ ไม่ส่งสักทีพูดถึงทีไปแล้วพูดถึงแดกเตะไปแล้วทีฝ่ายบริหารเขาซัพพอร์ตเราดีขนาดไหนครับกับฤดูกาลนี้ทุกคนก็คงรู้ครับเอางี้ดีกว่าป่วยเลยเคยเจอที่ไหนมาก่อนใช่ไหมก็โอ้ก็ปกติเรื่องปกติครับคนเขารู้กันหมดแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่คือมันทำให้เราแบบมีสมาธิเอาอันนี้จริงจังละมันทำให้เรามีสมาธิในการเล่นอย่างเดียวไหมคือแบบว่าไอ้เรื่องอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาช่วยเหลือเราเองเขาซัพพอร์ตไม่ผมเจอมามันก็เป็นมืออาชีพแบบนี้ก็เยอะแต่ส่วนมากนักบอลนะเวลาอยู่ในสนามเขาไม่ได้นึกถึงก้อนเงินที่แบบที่จะได้ใช่คือแบบเขาก็เล่นเพื่อทีมแล้วก็เพื่อผลงานตัวเองด้วยเพื่อผลงานทีมด้วยผลงานมันก็จะออกมาดีถ้าเราทำให้ดีแต่ส่วนนั้นมันก็เป็นอีกเป็นเหมือนเป็นกำไรมาถ้าเราทำดีเดี๋ยวมันมาเองโอเคนี่คิดดีอันนี้อยู่เป็นเซอร์เป็นไงทำงานกับเซอร์ฤดูกาลแล้วก็เซอร์ก็ยากไหมปรับตัวให้เข้ากับเขายากก็ผมก็ต้องปรับนะเพราะแบบที่จริงผมว่าผมไม่ใช่สไตล์เซอร์ด้วยซ้ำนะเพราะแบบเซอร์อาจจะเป็นบอลที่แบบออกข้างโยนผมก็ต้องแบบมาเหมือนมาทำจนทำเรื่อยๆทำแบบของผมนี่แหละมาลองออกข้างโยนไม่เรียกลุยไม่ผมก็ทำของผมก็เลยได้แบบก็อาจจะเป็นส่วนนี้ที่แบบผมก็ลงไปเป็นคือเหมือนแบบว่าแตกต่างจากคนอื่นใช่อันนี้ในสไตล์เราใช่ครับคิดดีแล้วทำดีแล้วอ่ะพูดถึงทุกอย่างแล้วแฟนบอลเป็นไงบ้างปีนี้เราเคยอะไรที่ตะกี้บอกไปในช่วงต้นบอกว่าเฮ้ยเราเคยได้ยินมาว่าที่เนี่ยมันดุดันครับแล้วเราก็เคยคุยกันต้นปีว่าก็หวังว่าจะได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างที่คิดเอาไว้มันก็มีทั้งซัพพอร์ตและกระดาษเคยอ่านคอมเมนต์ไหมเคยน่าจะแบบเคยผมไม่ค่อยอ่านหรอกมีแฟนโดมโรจิ
นี่แฟนผมมาอ่านแล้วก็แล้วก็เล่าให้ฟังแต่ผมไม่อ่านหรอกครับแบบอ่านไปก็แค่นั้นเออเอามาเสียความรู้สึกว่ากูเต็มที่แล้วใช่ครับคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้มันเสียหรอกแต่ว่าเราก็เข้าใจเข้าใจแฟนบอลแหละว่าเขาก็อยากชนะเงี้ยมันก็มี2อย่างเลยทั้งด่าทั้งชมมันก็เป็นทุกทีมมันมีทุกคนทุกทีมอยู่แล้วที่เป็นแบบนี้อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงกับมันเราจะทำยังไงให้เขามาเลิกด่าไม่เนี่ยยังไงเวลาแบบมีคนมาด่าแล้วแบบกำลังใจไม่ดีเลยไม่ถึงผมมันรู้สึกยังไงจัดการกับตัวเองยังไงแบบว่าเวลาแบบเฟลไปอ่านคอมเมนต์อะไรผมไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยสนใจใช่คือแบบอาจจะรู้อยู่แล้วแหละคือวันไหนที่มันเล่นไม่ผมเล่นไม่ดีอ่ะผมจะรู้ว่ามันต้องโดนแน่ผมก็จะเลือกที่แบบเราไม่สนใจดีกว่าโอ้ยอ่านวันที่ดีวันที่ดีก็ไม่ได้อ่านก็แบบก็เลือกที่จะไม่อ่านดีกว่าถ้าดีเดี๋ยวก็ถ้าไปอ่านวันที่ดีก็มันก็จะแบบเฮ้ยกูดีแล้วกูดีแล้วเว้ยมันก็จะแบบมันยังไงผมพี่เข้าใจเข้าใจก็เดี๋ยวจะกลายเป็นชมตัวเองอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นเหลืองแต่วันที่ดีพอเหลืองเสร็จปุ๊บพอวันที่ไม่ดีเออรับไม่ได้อีกหัวปักเลยทีนี้เออเฟลเลยท่าเรือเนี่ยเป็นทีมพิเศษเป็นทีมที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ยพวกเขาแข็งแกร่งในบ้านแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนอกบ้านเขาก็แข็งแกร่งเหมือนกันเพราะว่าแฟนบอลเวลาไปเยือนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าเจ้าบ้านเยอะกว่าคุณรู้สึกไงบ้างในจุดนี้กับการที่แฟนบอลซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลามันดีนะพี่แบบมันน้อยทีมที่แบบจะมีแฟนบอลที่แบบตามไปทุกที่แล้วก็เชียร์ตลอดอย่างเงี้ยมันน้อยทีมที่บางทีมก็แบบอาจจะไปบ้างไปน้อยแต่แบบแล้วก็ไม่ได้เชียร์ด้วยซ้ำบางทีไปนั่งดูใช่ครับแต่นี่ไปเชียร์ไปสนุกอ่ะไปเชียร์จริงๆอ่ะมันก็ทำให้นักบอลแบบมีแรงขึ้นเติมอ่ะครับให้สู้อ่ะสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาทีนี้พูดถึงองค์ประกอบทั้งหมดแล้วพูดถึงเรื่องส่วนตัวบ้างโดมเป็นคนที่ใส่ไนกี้มาตลอดเลยทำไมถึงเลือกใส่ไนกี้เหมือนมันใส่มานานแล้วครับแล้วเราชินกับตรงเนี้ยเคยลองย้ายค่ายไหมมีช่วงนึงผมใส่ดีด้านที่ตอนนั้นเขาให้ใส่อ่ะแล้วผมใส่ไปอย่างเงี้ยผมแบบมันไม่รู้เดี๋ยวความรู้สึกมันแบบต้องไนกี้อ่ะจริงๆก็เอามาโชว์เลยนะรองเท้าอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรทำไมถึงเลือกใส่รุ่นนี้รุ่นเนม่าไม่ใช่รุ่นเนม่ารุ่นเอารุ่นเนม่าพี่เหรอเอาตัวสีเงินสีเงินอ๋อตัวนั้นเก็บแล้วทำไมอ่ะก็ตอนนี้ก็มาใส่รุ่นเหมือนเคลเลอร์มันก็เหมือนเคลเลอร์เหมือนกันแต่ก็มาใส่ตัวใหม่ครับทำไมถึงแบบต้องเป็นรุ่นนี้ไนกี้มันก็มีหลายซีรีส์เลยเหมือนรุ่นอื่นมันจะใหญ่อ่ะมันจะบานๆหน่อยแล้วแบบมันใส่เข้าไปแล้วมันไม่พอดีมันไม่กระชับอ่ะนี่คือดีที่สุดละใช่ในที่เราใส่มางานดีเลกโดมเวลาไม่ได้เล่นบอลทำอะไรช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเลี้ยงลูกนี่ครบแล้วกี่เดือนแล้วเดือนจะสองเดือนแล้วครับนี่มันคือถ้าเดือนสองเดือนนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังแบบนอนได้เป็นเวลานะใช่ดีที่ผมมาเนี่ยช่วงปิดปิดฤดูกาลได้ก่อนมีลูกตอนก่อนจะปิดประมาณเดือนครับกาแฟคนนี้เป็นไงบ้างครับเขาช่วยอะไรบ้างเขาก็ช่วยหน่อยอวยหน่อยช่วยทุกอย่างครับเขาก็คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจเวลาโดนด่าเนี่ยพอเป็นอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็บอกว่าไม่ต้องมาเล่าก็มาเล่านี่พอเราเสร็จก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครอบครัวซัพพอร์ตดีมีลูกแล้วตั้งเป้าหลังจากนี้ยังไงก็จะกลับไปติดทีมชาติไหมวางไว้ไหมทีมชาติครับทีมชาติมันก็อยู่ที่
ยังไงมันก็อยู่ที่สโมสรอยู่ดีถ้าผลงานเราดีอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเงินแหละครับถ้าผลงานเราดีเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองเมื่อก่อนเรียกว่าบดินทร์ราเยวัฒน์เดี๋ยวนี้ไม่ติดแล้วเลยอยากกลับไปมั้ยอยากกลับไปเป็นลูกเขาอีกทีมั้ยจริงไม่ได้อยากแค่แบบไม่ได้อยากให้เรียกแบบนั้นนะแบบคือเราแบบอยากติดโดยที่แบบฝีมือผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ช่วงติดไปคนก็พูดแบบนี้กันเยอะเออเซ็งไหม ผมก็ทำอะไรได้ก็เขาเรียกไปผมจะไม่ไปก็ไม่ได้เออมันก็ใครไม่อยากติดทีมชาตินะใช่ป่ะแมตช์ทีมชาติพูดถึงแมตช์ทีมชาติบ้างนัดไหนที่แบบว่าโอเคที่สุดเลยในสายตาเราเล่นไปสามสี่แมตช์ผมเล่นก็จะผมมีเล่นแมตช์อุ่นเครื่องแล้วก็มีแข่งนัดหรือสองนัดแมตช์ไหนที่แบบลงไปเป็นผู้เล่นแบบซุปเปอร์ซับแล้วโอเคที่ชอบอะไรเงี้ยอันนี้รวมทุกแมตช์เลยรวมทุกแมตช์เลยแมตช์ทางการใช่ไหมทางการก็ได้ไม่ทางการก็ได้อะอุ่นเครื่องก็ได้อะอุ่นเครื่องที่ดีนะมันจะมีแมตช์คิงส์คัพป่ะคิงส์คัพครับก็จะมีแมตช์ที่ผมได้ลงตอนแต่งอุซเบย์หรือคาซัคสถานผมจำไม่ได้อุซเบย์ใช่ก็ได้ลงตัวจริงก็ได้เล่นแบบก็ได้เล่นเยอะก็ประมาณ 70-80 นาทีก็วันนั้นผมก็ว่าโอเคนะมันก็เล่นโอเคเป็นครั้งแรกที่ลงตัวจริงอะแล้วผมแบบรู้สึกว่าก็เล่นโอเคคิดยังไงกับการที่จะกลับไปติดทีมชาติต้องทำยังไงบ้างในส่วนตัวก็พัฒนาตัวเองมันมีแค่ทางเดียวอ่ะคือถ้าเรายิ่งไม่ติดเราก็ยิ่งปล่อยไปมันก็ยิ่งไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไงตั้งเป้าไว้ความอ้วนให้มันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นใช่กินยังไงก็ไม่อ้วนคอสบอลให้มันแม่นยำขึ้นมันก็ต้องเพิ่มก็ต้องมีบ้างฟิตคิดก็ต้องมันคงมันเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนกว่านี้แล้วก็เป็นส่วนร่วมกับทีมให้ได้มากขึ้นกว่านี้สุดท้ายเลยครับพอจบอันดับ3แล้วมันเราดีใจขนาดไหนเป็นของขวัญของแฟนบอลของเราด้วยใช่มันก็ดีใจครับแบบมันเป็นเป้าหมายของทีมและแบบเหมือนก็เป็นเป้าหมายของแฟนบอลด้วยตอนแรกสตาร์ทไปท็อปไฟไม่ใช่เหรอผมก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วพอเล่นมาเรื่อยๆมันก็ต้องแบบเออพอมันแบบว่ามันการันตีท็อปไฟแล้วมันต้องอยากได้สูงกว่านั้นมันเป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วพี่แบบเราตั้งไว้เท่านี้พอจริงๆแล้วมันก็ต้องอยากได้เยอะกว่าเดิมถ้ามันได้ดีกว่านั้นเราก็ต้องเอาแล้วใช่ครับปีนี้เราก็เป็นรองแค่2ทีมนะเอาฝากอะไรถึงแฟนท่าเรือหน่อยดูเพราะว่าเขาเหนื่อยกับการซัพพอร์ตเรามาทั้งฤดูกาลเลยครับแล้วก็ด่าบ้างชมบ้างมันก็เป็นตามธรรมชาติฟุตบอลนะก็เป็นธรรมชาติฝากอะไรถึงพวกเขาเนี่ยก็อยากให้แบบเป็นแบบนี้ไปตลอดครับเป็นเชียร์พวกเราไปที่ไหนก็ไปเต็มไปเป็นรถบัสเปิดเพลงมาได้ยินเสียงเพลงก็รู้ว่ารู้แล้วมีคนซัพพอร์ตใช่ครับก็แบบก็เป็นแรงผลักดันที่ดีครับที่แบบทำให้ทีมมาถึงจุดนี้ได้และยิ่งปีหน้าเงี้ยเราก็ต้องแบบทำให้มันดีกว่าเดิมก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆเหมือนเดิมครับครับมันเป็นเรื่องราวของบริพารากับซีซั่นที่น่าประทับใจนะครับของการท่าเรือนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราก็จะไปพูดคุยกับนักเตะไปเก็บรายละเอียดตามที่เขาได้ลงเล่นแล้วก็พูดถึงกันนะในตลอดปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณเมืองไทยประกันภัยหน่อยด้วยครับก็ขอบคุณเมืองไทยประกันภัยครับ ยิ้มแน่วพันมานะครับขายของนิดนึงนะก็ติดตามกันได้นะครับกับเสียงท่าออทีวีในสัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะไปสัมภาษณ์นักฟุตบอลคนไหนช่วงนี้นักฟุตบอลเราก็พอปิดฤดูกาลแล้วคนไหนไม่ติดทีมชาตินี่ตามตัวยาก คนที่ติดทีมชาติก็อยู่แคมป์ทีมชาติไปช่วยเชียร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับซัพพอร์ตการท่าเรือเราต่อไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็โดมต้องขอลาท่านผู้ชมนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเอิญค่ะอนุทิดามาลาศีเล่นตำแหน่งกองหน้าค่ะนักฟุตบอลทีมชาติไทยอายุไม่เกิน19ปี
แรงบันดาลใจก็ อยากเป็นเหมือนพวกพี่ชุดใหญ่อะค่ะไปบอลโลกแล้วก็มีคนให้กำลังใจเยอะแยะค่ะแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งด้วย อุปสรรคตอนนี้คืออาการบาดเจ็บค่ะแล้วก็น่าจะมีบางแมตช์ที่ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการลงในครั้งนี้ค่ะก็มีการพัฒนาก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งค่ะแต่ก็มีอาการบาดเจ็บที่มันลั้งตัวเราไว้อ่ะค่ะแต่ก็จะพยายามต่อไปค่ะก็อยากฝากให้แฟนๆให้กำลังใจค่ะคอยเชียร์พวกหนูด้วยนะคะพวกหนูสู้ๆค่ะ